ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดครับผู้ชมฮะพาแม่ค้าออนไลน์ท่านหนึ่งชื่อว่าคุณพัชสุดาคุณผู้ชมฮะมันน่ากลัวตรงไหนรู้ไหมในเปิดภาพถุงที่เขาเอามาโชว์ให้ดูหน่อยดิฮะเพราะว่าคุณพัชสุดาเนี่ยวันนี้ตอนมาคุยกับทนายตั้มปรากฏว่าอยากจะฟังคำตอบของโรงพยาบาลคุณผู้ชมดูนะฮะไอ้ถุงนี้คืออะไรกะโหลกมนุษย์ฮะหลายท่านอาจจะตกใจบอกใส่ถุงพลาสติกเอาหนังยางรัดแกงมัดใช่ฮะแล้วให้ทางด้านคุณพัชสุดาเอากลับบ้านนี่ดูอันนี้นะฮะจริงๆไม่ต้องเบอร์อะไรก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งเกาะคือคุณผู้ชมดูนะฮะกะโหลกมนุษย์เท่ากับฝ่ามือมัดด้วยหนังสติ๊กแล้วก็ใส่ถุงร้อนแล้วด้านหน้าถุงพลาสติกติดชื่อของคนไข้ก็คือคุณพ่อของคุณพัชสุดาใช่ไหมก็คือคุณอดุลซึ่งแกประสบอุบัติเหตุเนี่ยนะครับต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยจะต้องผ่าตัดศีรษะแล้วนำกะโหลกเนี่ยผ่าออกปรากฏว่าหมอเอากะโหลกเท่าฝ่ามือใส่ถุงพลาสติกถุงแกงมัดหนังสติ๊กด้วยหนังสติ๊กรัดแกงแล้วก็ส่งให้กับทางญาติของคนป่วยคุณผู้ชมฮะบอกให้เอากลับบ้านเธอก็งงได้ด้วยเหรอคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมแล้วล่าสุดพอเธอรับถุงกะโหลกของคุณพ่อเธอต้องเอาไปแช่ช่องฟรีซเพราะเธอก็งงว่าแล้วจะเก็บยังไงดูนะฮะนี่ถุงกะโหลกนะฮะแล้วเอาไปยัดช่องฟรีซของตู้เย็นไปรวมกับเนื้อหมูกับเนื้อไก่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าตอนที่เธอเล่าให้ฟังเดี๋ยวเปิดภาพนี้นะฮะแล้วเปิดภาพทางด้านผู้เสียหายขึ้นมาเลยคุณพัชสุดาคุณพัชสุดาบอกกับทางทีมข่าวบอกว่าตอนแรกที่หมอส่งกะโหลกใส่ถุงแกงและให้เอากลับบ้านก็คิดว่าโอ้สงสัยคุณพ่อเนี่ยพ้นขีดอันตรายจึงไม่ได้มีการเหมือนกับว่าสอบถามอะไรเพิ่มเติมกลับมาอุ้มกะโหลกพ่อเอาไปแช่ช่องฟิตรวมกับเนื้อหมูเนื้อไก่หลังจากนั้นคุณนี่นะนี่นี่ไหนลองเปิดดูนะฮะโอ้ยตายแล้วโอ้ตายอันนี้คือแช่หรือยังเนี่ยค่ะโรงพยาบาลให้กลับมาทางบ้านก็ยังงงๆอยู่แต่เดี๋ยวจะมาใส่ถุงแล้วก็แช่เดี๋ยวก็จะแกะให้ดูว่าข้างในเป็นอะไรกะโหลกคุณพ่อใช่โอ้แกะมาก็สภาพถุงใหญ่เอาถุงใหญ่ถุงซ้อนเนี่ยไปเหรอแกะออกไปไม่ได้มีถุงอยู่เพียงให้ถุงเงินมาแกะออกไปอีกเถอะไม่ได้ถุงสวยไม่ได้กินเดี๋ยวความเย็นมันจะหมดไวดิเราไม่รู้เรื่องไงกำลังจะไปคืนหมอคือเข้าใจว่าถ้าเป็นเราเนี่ยนะแขนขาดนิ้วขาดขาขาดเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าแช่ถังน้ำแข็งแต่มันไม่ควรเอาเนื้อกะโหลกส่งกลับบ้านนี่เนี่ยอันนี้ก็เหมือนกับกำลังจะแพ็คถุงนะฮะกะโหลกของคุณพ่อคือมันกลายเป็นเรื่องพิลึกนะฮะโรงพยาบาลเนี่ยส่งกะโหลกคนป่วยให้กลับมาแช่ตู้เย็นเองเดี๋ยวความเย็นมันจะหมดไวดิคือเดี๋ยวขนาดขึ้นมาด้วยฮะภาพนี้ฮะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็นำแช่ช่องฟิตจนกระทั่งญาติมาเจอบอกเฮ้ยเอากะโหลกมาแช่ตู้เย็นอย่างนี้ได้ยังไงให้รีบเอาไปคืนเพราะเนื่องจากอะไรรู้ไหมฮะมันไม่มีความสะอาดแล้วเราก็ไม่รู้ว่ากะโหลกเนี่ยของญาติเราเนี่ยมันต้องแช่อุณหภูมิเท่าไหร่หลังจากนั้น23กุมภาไปห้อง ICU เพื่อจะไปเยี่ยมคุณหมอเองเนี่ยก็ยังไม่ให้เยี่ยมแล้วหลังจากนั้นพอไปถึง ICU ปุ๊บเจ้าหน้าที่ถามบอกมาทำไมบอกว่าเนี่ยเอากะโหลกมาคืนปรากฏเจ้าหน้าที่ห้อง ICU ก็ตกใจนะฮะบอกเอ้าเอากะโหลกกลับไปได้ยังไงดูนะฮะอันนี้คือภาพอะไรเก๋ตอนที่เอากะโหลกไปคืนแล้วเขาบอกเขาไม่รู้จะดูแลยังไงเจ้าหน้าที่ก็งงๆแล้วก็บอกแล้วก็รับกลับไปนะคะฟังเสียงค่ะไม่ได้จะทำยังไงอย่างนี้อันนี้ผมไม่ได้โทษเราแต่ว่าผมคิดถึงว่าทำไมโรงพยาบาลต้องเก็บรักษาได้ดีกว่าญาติผู้ป่วยสิอะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรตรงไหนมีอยู่ให้มันเซ็นเอากะโหลกสินทรัพย์กลับไปเก็บใส่ตู้เย็นที่บ้านนะเราก็งงแล้วทำไมเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยยังไงฝากดูแลด้วยนะครับเพราะว่ามันก็สำคัญแต่เราไม่มีความสามารถไม่มีความรู้ที่จะดูแลมันได้โอเคค่ะครับครับครับเก็บฮะเก็บกะโหลกกลับคุณผู้ชมดูนะฮะผมย้ำตรงนี้สักนิดหนึ่งและหลังจากพอส่งกะโหลกคืนอาการเนี่ยคุณผู้ชมฮะของคนไข้คือคุณอดุลสุดหลังจากนั้นเสียชีวิตนี่คือภาพตอนส่งกะโหลกคืนนะฮะหลังแช่ตู้เย็นเสร็จสับและดูไทม์ไลน์ที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะคุณพัชสุดาถึงได้บอกว่าเอากะโหลกมาแช่21กุมภา23ส่งกะโหลกคืน
และสุดท้ายคุณพ่อเสียชีวิตครับผู้ชมฮะเหตุการณ์ทั้งหมดวันนี้เขาเลยมาร้องทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดว่ามันเป็นไปได้เหรอที่อยู่ส่งกะโหลกคนไข้ให้เอากลับมาแช่ตู้เย็นติดใจโรงพยาบาลคือเรื่องนี้ฮะแล้วเขากำลังสงสัยว่าไอ้กะโหลกเนี่ยมันมีส่วนไหมว่าเอ๊ะคุณผ่าตัดถูกหรือไม่อย่างไรแล้วกะโหลกจริงมันต้องเอากลับไปแปะไหมและทำไมหมอส่งให้คนไข้แพ็คมาใส่ถุงแกงลองฟังเสียงคุณพัชสุดาหน่อยครับแล้วเขาก็เหมือนให้เซ็นผ่าตัดนะคะต้องผ่าตัดเราก็ต้องเซ็นไปก่อนเพราะเราก็ไม่มีความรู้อะไรคือต้องผ่าอาจมีเลือดข้างในสมองอะไรเงี้ยค่ะเราก็เซ็นไปเราก็ค่ะให้พ่อแบบให้พ้นขีดอันตรายไปก่อนค่ะพ่อก็เข้าห้องผ่าตัดอะค่ะเราก็นั่งรอสักพักนึงพยาบาลก็แบบเปิดหน้าต่างมาค่ะเรียกญาติคุณอดุลอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไปเซ็นนะคะเขาให้เซ็นเราก็เซ็นไปเพราะเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรพอเซ็นเขาก็ยื่นกระโหลกศีรษะพ่อค่ะให้มาค่ะก็เหมือนหมูสับอะค่ะหมูสับที่ไปซื้อตามไมโครค่ะเป็นแผ่นนะคะพอเสร็จเราก็รีบขึ้นแท็กซี่กลับบ้านค่ะคือกลัวมันจะกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะกลัวจะติดเชื้อตอนที่หมอยื่นกะโหลกให้กับลูกสาวเห็นบอกว่าหมอย้ำบอกว่าอ้าวเอากะโหลกไปเก็บแล้วก็เดี๋ยวต้องการใช้เดี๋ยวจะบอกน้องก็งงคือไม่แน่ใจหมอเข้าใจคาดเคลื่อนบอกว่าน้องเป็นพยาบาลเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องการกะโหลกนะแล้วเดี๋ยวจะบอกน้องก็เลยรีบขึ้นแท็กซี่เอากะโหลกพ่อไปแช่ตู้เย็นคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวขอเปิดภาพในตู้เย็นให้ดูอีกรอบนึงเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นปรากฏว่าลูกเขยของคุณลุงท่านนี้เนี่ยนะฮะคุณอภิชาติคุณอภิชาติเป็นลูกเขยของคนตายคุณผู้ชมเชื่อมั้ยแกบอกว่าทุกครั้งเวลาลูกแกต้องเปิดช่องฟิตแกต้องคอยเตือนลูกระวังกะโหลกของคุณตาด้วยนะกะโหลกของคุณตาอยู่ในตู้เย็นนะลูกนะตลกมั้ยฮะอยู่ๆเปิดตู้เย็นจะหยิบหมูต้องเตือนว่ากะโหลกของคุณตาอยู่เพราะหมอสั่งให้เอากะโหลกมาแช่ที่สำคัญคือคุณอภิชิตขออภัยไม่ใช่อภิชาติอภิชิตอภิชิตเป็นคนบอกว่าเธอบอกภรรยาเอาไปคืนโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยกะโหลกมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยนะฮะและที่สำคัญคือเป็นคนนำกะโหลกไปคืนถ้าดูภาพตอนเข้าไปคืนมีปากเสียงกับหมอทางญาติก็บอกเฮ้ยทำอย่างนี้มันไม่ถูกต้องหรือกำลังใส่ว่าที่หมอรักษาเนี่ยดีหรือเปล่าเพราะตอนที่เอาพ่อตาไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยก็มีเรื่องทะเลาะกันด้วยมันก็เลยเกิดเรื่องที่ว่าเหมือนเอากะโหลกให้ไปแช่ตู้เย็นเองหมอแจ้งว่าพ่อพ้นขีดอันตรายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอากระโหลกไปเก็บแฟนก็เลยถามเก็บถึงเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวพร้อมใช้เมื่อไหร่จะให้เอากลับมาใส่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปใส่ตู้เย็นที่บ้านก็รวมกับผักหมูไก่อยู่ที่บ้านนะเพราะตู้เย็นเราไม่ได้ปลอดเชื้อขนาดนั้นบอกครับบอกว่านี่คือชิ้นส่วนกระโหลกให้เก็บไว้รักษาแก้เก็บรักษาไว้ที่บ้านแฟนยังกลัวลืมใส่บนรถแท็กซี่ก็ถือกอดอย่างดีอะไรเงี้ยลูกทางกับข้าวยังบอกระวังกระโหลกตานะนี่ของตานะลูกอย่าเผลอนะอะไรเงี้ยครับคือหยิบหมูหยิบไก่มาต้องระวังเผลอเอากะโหลกคุณตามาทำกับข้าวเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะมันมีวงจรปิดอะไรนะเก๋ใช่ค่ะคราวนี้มีวงจรปิดของคุณตาตอนที่เกิดอุบัติเหตุด้วยนะคะลูกสาวเอามามอบให้กับตัวของทนายสิทธาด้วยวันที่เกิดเหตุแล้วพาคุณตาไปโรงพยาบาลเดี๋ยวลองดูวงจรปิดหน่อยนะมุมด้านบนขวามือค่ะรถมอเตอร์ไซค์ของคุณตาชนท้ายนี่ค่ะโอ้ยเนี่ยแล้วเหมือนโดนทับกะโหลกคุณตาฟาดกับพื้นใช่ป่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมดูนะฮะวันนี้ทนายตั้มโทรศัพท์ไปหาโรงพยาบาลเอกชนทนายตั้มบอกว่าเดี๋ยวกำลังรอการติดต่อโรงพยาบาลขอประชุมก่อนนะฮะเกิดอะไรขึ้นทำไมส่งกะโหลกไปให้ญาติแบบนี้ดูไทม์ไลน์หน่อยที่เก๋ก่อนที่คุณตาท่านจะเสียชีวิตก่อนที่กะโหลกจะมาแช่ช่องฟิตเนี่ยนะฮะช่วงไทม์ไลน์ย้อนไทม์ไลน์เลยวันที่21นะคะคุณตาเกิดอุบัติเหตุตามภาพในกล้องวงจรปิดที่ให้ได้ดูนี่แหละค่ะแล้วหมอก็พบว่ามีเลือดข้างในสมองตอน20:00หมอแจ้งว่าจะผ่าตัดซึ่งตอนนั้นหมอบอกปลอดภัยแล้วนะพ้นขีดอันตรายโดยพยาบาลค่ะให้ลูกสาวของคุณตาคุณสุภัททานนี่แหละค่ะมาเอากะโหลกไปแช่ตู้เย็นคุณตัวของคุณสุภัทสุดาคุณพัทสุดาก็เอากะโหลกไปแช่ตู้เย็นช่องฟรีซค่ะแต่ก็กังวลตลอด23กุมภาพันธ์ตี3สามีบอกเอาไปคืนเถอะก็เลยเอากะโหลกไปคืนที่โรงพยาบาล24กุมภาพันธ์ช่วงเช้าค่ะทางโรงพยาบาลบอกว่าคุณพ่อคุณอดุลอาการทรุดความดันต่ำแล้วก็เสียชีวิตค่ะอ้าวขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะวันนี้ขอตัดไปที่ทนายตั้มหน่อยทนายตั้มก็บอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องเช็คกับโรงพยาบาลเขาจะขอประชุมก่อนคือมันแปลกมากไม่เคยได้ยินนะครับคือให้เอากะโหลกกลับมาแช่ตู้เย็นบ้านเราเองนี่มีเสียงทนายตั้มใช่ไหมที่ออกมาอธิบายเรื่องนี้ฮะจะใช้กะโหลกตัวเองอันเดิมหรือว่าจะเป็นกะโหลกเทียม
นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกะโหลกของตนเองเดิมเนี่ยมันก็ต้องเก็บรักษาไว้โดยปกติโรงพยาบาลจะเก็บรักษาหรือว่านโยบายของโรงพยาบาลอื่นอะไรอย่างเงี้ยว่าเอาไปเก็บไว้รักษาเองอย่างที่น้องเขาบอกหรือเปล่าแต่เคสของน้องเนี่ยหลังจากที่เอาให้กลับไปเก็บเองแล้วเนี่ยตอนหลังคุณหมอที่ห้องอะไรนะที่เขารู้เข้าหลังจากที่เอากลับมาเก็บแล้วอะคือเหมือนทางญาติที่บ้านเขาก็ติดใจอะค่ะเขาก็เหมือนแบบเขาก็เอ๊ะทุกคนแปลกใจว่าทำไมทางโรงพยาบาลถึงให้เอาแผ่นกะโหลกอะกลับบ้านมาทำไมเขาถึงไม่เก็บรักษาให้ทางนี้เขาก็เหมือนแบบหมดนี้มันก็แปลกแต่ว่าเราไม่เคยได้ยินข่าวแบบนี้นะแต่เดี๋ยวขอฟังโรงพยาบาลด้วยนะฮะว่าจริงๆแล้วมันเหมือนกับเวลาเราไปถอนฟันป่ะเคยใช่ไหมถอนฟันเสร็จแต่นั่นคือฟันไงนึกออกไหมถ้าเป็นฟันเนี่ยถอนเสร็จใช่ไหมหมอก็จะให้ฟันอาบมาเอาไหมอาบกลับแล้วส่วนใหญ่เอาไหมส่วนเอากลับเอาไปทำอะไรก็เอาไปปาฟันล่างปาขึ้นบนฟันบนปาลงล่างใช่ไหมความเชื่อแต่อันนี้กะโหลกเลยไม่รู้เอาไงเอาเข้าตู้เย็นเลยฮะดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ